สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการผมนายสมชาติธรรมสิริที่ปรึกษาด้านกฎหมายผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาหมายเลข1อยากเรียนให้เพื่อนๆทุกคนได้ทราบว่าการที่ผมตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกลอในครั้งนี้ได้ผ่านการคิดใคร่ควรเป็นแล้วเป็นอย่างดีระหว่างผมกับเพื่อนๆและพี่ๆหลายคนซึ่งร่วมงานกันมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นข้าราชการที่มีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะยกระดับและพัฒนาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรของเราและหน่วยงานสังกัดรัฐสภาให้เป็นหน่วยงานชั้นนำของประเทศให้สมกับเป็นหน่วยงานที่รองรับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติอีกประการหนึ่งสิ่งที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆก็คือว่าในการทำงานกับคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาซึ่งมีท่านประธานรัฐสภาเป็นประธานนั้นเราเป็นการทำงานร่วมกับผู้ทรงอาวุธเป็นการใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักสำคัญซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เองผมเชื่อมั่นว่าตัวกับผมและทีมงานทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ผ่านงานในทางผู้ปฏิบัติงานกันมาอย่างหลากหลายกว้างขวางจนกระทั่งเติบโตไปผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงกันย่อมสามารถที่จะมีมุมมองทัศนะและแนวคิดที่สามารถกันกองและนำไปใช้ในการผลักดันงานตามนโยบายทั้งในเรื่องของการปรับปรุงความก้าวหน้าของข้าราชการในด้านทักษะพิเศษทั้งในด้านนักกฎหมายและนักวิชาการนิติบัญญัติทั้งในด้านของความเป็นล่ามวิชาชีพทั้งในด้านของคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับสายงานทั่วไปที่จะเสริมเพิ่มเติมเข้ามาเราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพความรู้ความสามารถและความตั้งใจจริงของเราเราสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนด้านการที่สมัครกลอหรือเลือกกลอครั้งนี้เนี่ยทีมงานเบอร์หนึ่งของแม่ได้อยู่เห็นเขาเปิดรับสมัครก็ยื่นไปสมัครก็สมัครประวัติการทำงานของทีมงานผมนี่ที่ผ่านมาน่าจะการันตีได้ครับผมว่าขอให้พวกเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องยืนหยัดทำงานอย่างถูกต้องเราไม่เคยทิ้งครับนะเราถือว่าเป็นลูกพี่เขาเป็นผู้บัญชาเขาเราต้องแบกลูกน้องไม่ใช่ให้ลูกน้องแบกผมขอเรียนย้ำอีกครั้งว่าการมาสมัครของผมมิได้เป็นแต่เพียงการเข้ามาสมัครเป็นกลอเท่านั้นหากแต่เป็นการที่จะนำอุดมการณ์ความคิดข้อที่จะนำมาพัฒนาข้อที่มาปรับปรุงการทำงานมุ่งหวังที่จะนำมาใช้ให้เป็นจริงและมีทีมงานที่มีศักยภาพพร้อมที่จะทำงานต่างๆเหล่านี้ให้รู้เรื่องได้เป็นจริงท้ายสุดนี้ขอฝากตัวกับผมนายสมชาติธรรมสิริผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาหมายเลขหนึ่งไว้ให้เพื่อนๆได้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกให้เป็นตัวแทนของท่านในการทำงานในกลอขอบคุณครับ